ถึงคิวสสโรมมือปราบอนาคตใหม่ร้องปอทเอาผิดม.112พรบ.คอมพิวเตอร์นายณัฐพรตรงประยูนนะคะยื่นหนังสือถึงพลตำรวจตรีอทิพย์พงศ์ศิวาภัยผู้บังคับการปอทเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษต่อนายรังสิมันต์โรมสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งคุณรังสิมันต์โรมนะเคยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการพิจารณาคดีอาญาภาระการพิสูจน์ไม่ควรอยู่ที่จำเลยควรจะอยู่ที่คนซึ่งจะเอาผิดเขาเนี่ยว่ารวบรวมพยานหลักฐานได้มามากน้อยเพียงใดนะคะเราต้องตั้งคำถามว่าการดำเนินคดีมาตรา112การที่ศาลไม่ให้ประกันตัวฝากขังเขาเอาไว้เนี่ยบางคนก็พิพากษาจำคุกไปเลยไม่รอลงอาญาทำแบบนี้ไปเรื่อยประเทศไทยได้อะไรจากการที่เอาคนเนี่ยไปขังคุกด้วยคดี112เราเนี่ยไม่ได้อะไรเลยจากกรณีที่วันนี้นะคะวันที่26ธันวาคม2566ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะนายณัฐพรตัวประยูรอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นหนังสือถึงพลตำรวจตรีอทิพย์พงศ์ศิวาภัยผู้บังคับการปอทเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษนายรังสิมันต์โรมสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งนายรังสิมันต์โรมเนี่ยได้มีการอภิปรายพาดพิงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565เมื่อวันที่21สิงหาคม2564มาสร้างวาทกรรมที่บิดเบือนไม่เป็นความจริงเข้าสู่ระบบสังคมออนไลน์โจมตีใส่ร้ายบิดเบือนข้อเท็จจริงและมีการกระทำเป็นขบวนการเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิดซึ่งนายณัฐพรก็กล่าวว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้บัญญัติไว้ในมาตรา6องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้บทบัญญัติดังกล่าวใช้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475มาตรา3และบัญญัติในทำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับนะครับอีกทั้งเนี่ยยังมีการกำหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทยไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวจนถึงฉบับปัจจุบันในมาตรา50ว่าบุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่นายรังสิมันต์โรมทั้งในฐานะปวงชนชาวไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลับมีเจตนาฝ่าฝืนจงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นบทกฎหมายสูงสุดของประเทศกระทำการอันล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์โดยการนำเอาข้อมูลอันเป็นเท็จปราศจากข้อเท็จจริงกล่าวหาโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เกิดความเสียหายนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเป็นเยี่ยงอย่างผมจึงใช้สิทธิตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา50ร้องทุกข์กล่าวโทษนายรังสิมันต์โรมต่อผู้บังคับการปอทเพื่อให้มีการตรวจสอบดำเนินคดีที่จะเป็นบรรทัดฐานให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอยืนยันว่าผมไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับนายรังสิมันต์โรมมาก่อนนะคะอย่างไรก็ตามนะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกรณีของสสไอ้รักชนกนะที่ศาลเนี่ยได้ตัดสินจำคุก6ปีไม่รอลงอาญานะแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาเพื่อสู้คดีนะคะซึ่งคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยก็เคยพูดถึงกรณีนี้นะคะโดยการให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างเดอะสแตนดาร์ดนะบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการพิจารณาคดีอาญาภาระการพิสูจน์เนี่ยไม่ควรอยู่ที่จำเลยควรจะอยู่ที่คนซึ่งจะเอาผิดเขาว่ารวบรวมพยานหลักฐานได้มากเพียงใดแต่คดีนี้กลับไม่เป็นแบบนั้นในมุมมองของพรรคก้าวไกลเนี่ยคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มีอัตราโทษที่รุนแรงนะคะแล้วก็แนวทางของพรรคนั้นเนี่ยเห็นควรว่าจะต้องลดอัตราโทษลงมาแล้วเขาเนี่ยควรมีโอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยที่สำคัญเนี่ยหลักการอีกหนึ่งอย่างก็ควรที่จะมีก็คือควรจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองความผิดไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะฟ้องแล้วก็ต้องไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะขึ้นสู่ศาลนะคะสัดส่วนความผิดกับการกระทำนั้นเนี่ยต้องเหมาะสมกันก่อนที่เรื่องจะขึ้นถึงชั้นศาลนะคะซึ่งคุณรังสิมันต์โรมก็ยังบอกต่ออีกนะคะว่าเรื่องใหญ่ของปัญหาการบังคับใช้มาตรานี้คือเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการต่อสู้คดีเนี่ยควรได้สิทธิ์มากที่สุดแต่ผลจะเป็นอย่างไรก็หวังว่าจะสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยและหลักของสิทธิมนุษยชนนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมองว่าการตัดสินคดีของคุณไอ้รัชนกเนี่ยก็รุนแรงเกินไปเรื่องนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลมีความกระอักกระอ่วนมากแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพรรคยังคงเดินหน้าในทุกเรื่องต่อไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ในชั้นศาลอุทธรณ์การเดินหน้าแก้ไขกฎหมายและการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองนะคะตอนนี้สังคมส่วนหนึ่งเกิดคำถามแบบว่าคุณรังสิมันต์โรมบอกเป็นการส่งสัญญาณไปถึงสสก้าวไกลหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้าว่าอย่าทำแบบนี้ไหมคือทำให้เห็นเป็นเยี่ยงอย่าง
างคำถามเหล่านี้เนี่ยคุณรังสิมันโรมบอกว่ามันยิ่งทำลายกระบวนการยุติธรรมของไทยทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นเนี่ยเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราเนี่ยอยู่ในประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยเรามีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกกฎหมายต้องรับรองหลักการนี้อะไรที่กำหนดให้ความผิดเป็นความผิดนั้นเนี่ยต้องมีความชัดเจนแน่นอนต้องไม่ทำให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องทางการเมืองแล้วก็ยังทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าเราต้องตั้งคำถามว่าการดำเนินคดีมาตรา112การที่ศาลไม่ให้ประกันตัวฝากขังเขาเอาไว้เนี่ยบางคนก็พิพากษาจำคุกไปเลยไม่รอลงอาญาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยประเทศไทยได้อะไรจากการเอาคนเนี่ยไปขังคุกด้วยคดี112เราเนี่ยไม่ได้อะไรเลย